เรียบร้อยครับจัดไปครับโคตรเกียนอ่ะเจอใครเราก็ซัดเลยซัดเลยรับบริการซื้อขาย ID ปั๊มยศฉายาปั๊มพอยในเกม PP รวดเร็วไม่เกิน2นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.com bmgamer และนี่ก็คือเบเล่ที่มาใหม่ที่หลายๆคอมเมนต์อยากให้ผมลองพี่ครับรีวิวให้ดูหน่อยพี่ครับลองเล่นเบลเล่ใหม่หน่อยจัดไปครับซึ่งต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เจ้าของ ID นะครับวัยรุ่นอะไรเนี่ยเยอรมันใช่ไหมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่ง ID มาให้ผมได้ ให้ผมได้สัมผัสนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับเรื่องเบลเล่เนี่ยเขาว่ากันว่าเกียนมากนะครับเขาว่ากันว่าเกียนกว่าเบลเล่ฟ้าอีกนะเบลเล่ฟ้าเนี่ยช่วยให้สับไวนะครับเวลาผมเอาเบลเล่ฟ้ามาทำคลิปทีไรหลายคนก็ชอบหาว่าผมเฮ้ยมาโคอ่ะโหดูก็รู้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวดูอันนี้เขาว่ากันว่าโกงกว่าเบลเล่ฟ้าแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันโกงแบบไหนมาเดี๋ยวมาลองดูมาเริ่มกันที่เบลเล่แดงเนี่ยเบลเล่แดงเนี่ยยังไงมันจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ทะลุเกาะแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนอาวุธทุกชนิดนะครับอันนี้เบลเล่ดำนะครับก็เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนอาวุธทุกชนิดเหมือนกันนะครับก็คือง่ายๆช่วยสับไวขึ้นเหมือนกันเลยแต่ที่แตกต่างก็คือพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับเบลเล่สีทองอันนี้เพิ่มความเร็วในการใส่กระสุนทุกชนิดนะครับแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนอาวุธนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า2เบลเล่ดำกับเบลเล่แดงเนี่ยมันก็แทบจะกินกันไม่ลงนะเอาจริงๆมันก็แทบจะกินกันไม่ลงบางคนเนี่ยอาจจะต้องการความแม่นยำกับยิงอย่างไรทะลุเกาะมากกว่าแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องการพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่มากกว่าแต่เบลเล่ไอ้สีทองเนี่ยมันยังไงแค่เพิ่มให้ใส่กระสุนไวขึ้นแล้วก็สับไวขึ้นก็แค่นั้นเองอ่ะผมจะเริ่มที่เบลเล่ทองตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับจะเริ่มตัวนี้ก่อนเลยอาวุธที่ผมจะใช้เนี่ยคนดูคงจะแบบรู้อยู่แล้วนะครับคนที่ติดตามมานานก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็ต้องลูกซองจิจะเราอะไร แน่นอนมันช่วยให้สับไวขึ้นมันก็ต้องรอกับลูกซองเว้ยบุ้ยจริงๆตามจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะโอเคเขาเรียกชนะชายาดีเอาจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะจะลองกับสไนก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ถนัดสไนไงผมก็เลยแบบไม่อยากจะยิงกำแพงให้คนดูได้ดูกันนะครับมาเปิดเอฟเฟกต์อะไรแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าผมสับสดแน่นอน 100% นะครับเดี๋ยวไปหาห้องลองกันเลยดีกว่ามาเฮ้ขอลองหน่อยเฮ้มาดูดิเฮ้ยดูมันดูสับไปก่อนไม่เล่นไฟนะเชื่อป่ะอุ้ยเฮ้ยมันดูสับไปกว่าหรือมันประมาณนี้อยู่แล้วป่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันสับไปกว่าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่มันก็แต่ที่ผมรู้ว่ามันเกียนกว่าไม่เล่นฟ้าเลยก็คือเรื่องเบลเล่ฟ้าเนี่ยมันจะช่วยแค่สับไวแล้วก็ใส่กระสุนไวขึ้นนะครับแต่พวกเบลเล่ดำเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันเกียนตรงเรื่องไอ้นี่จริงๆมันเกียนตรงเรื่องอะไรวะแบบเพิ่มความแรงขึ้นแล้วก็ความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมเล่นเบลเล่ทองไงก็น่าจะไม่ต่างกับเบลเล่ฟ้าหรอมั้งยิงไวเหรอจ๊ะยิงไวเหรอจ๊ะเฮ้ยศัตรูไปไหนหมดวะโอ้ตกกระพริบโอ้โกงผมใช้ผมสับสดอ่ะแล้วผมใช้เบลเล่ทองอ่ะมันก็ความรู้สึกผมมันก็น่าจะไวกว่าเบลเล่ฟ้านิดนึงมั้งแต่ถ้าจะให้เห็นผลจริงๆอ่ะอันนี้ผมพูดตามจริงเลยนะเว้ยผมไม่ได้ชาแบบแนะนำไม่ใช้มาโคนะใช่มันต้องรอกับมาโคอ่ะถึงจะรู้อันนี้เรื่องจริงเลยนะเรียบร้อยครับจัดไปครับโคตรเกียนอ่ะโอ้โหกำลังใส่กระสุนเหมือน GM พยายามจะแบบเอาโฮเบเล่พวกเนี้ยมาให้สู้กับมาโคอ่ะเหมือนเขาพยายามอ่ะอันนี้ผมพูดจริงผมพูดตามตรงเลยคือเบเล่ฟ้ามาตอนแรกมันก็ไม่อะไรผมก็แบ
ปกติเฉยๆโหแต่รอบนี้นี่คือมา3ใบกันเลยเดียวอย่างที่เรารู้ๆกันแล้วนะครับก็คือเบเล่ทองเนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะโกงเอาเรื่องอยู่คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันไวกว่าเบเล่ฟ้าหรือเปล่าคนดูก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันสำหรับผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนดูอาจจะแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แล้วดูเลือดผมดิไม่โอเคเกมจบไปครับก็ได้ลองเทสเบเล่ทองนะครับมาหลังจากที่เราลองเบเล่ทองไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเบเล่ทองไปแล้วต่อไปมันก็ต้องเป็นเบเล่อะไรดีวะเขาว่าเบเล่ดำโกงสุดเพราะฉะนั้นผมจะเอาเบเล่แดงก่อนเขาว่าเบเล่ดำโกงสุดนะครับลองดูเบเล่แดงจะเป็นยังไงมาเว้ยต่อไปเบเล่แดงเดี๋ยวรู้เบเล่แดงมันจะเล่นยังไงแท็กมันอะไรนะมันคือความแม่นยำใช่ป่ะเรื่องของความแม่นยำแล้วก็ทะลุกรอบบุกเข้ามาหาอย่างนี้เลยล่ะครับตัวเองโอ้โหมีตัวหนึ่งหลังเพื่อนหลังเนี่ยรู้สึกยิงเจ็บขึ้นจริงๆโอ้2ตัวใจเย็นๆหายไปทางไหนก็ตอนนี้มันจะศัตรูละใส่กระสุนพร้อมเจอใครเราก็ซัดเลยเจอใครแล้วก็ซัดแบบนี้เลยจะตายแล้วผมจะตายภายใน3 2 1เห็นกูป่ะเนี่ยเจ็บอยู่อ่ะโอ้โหหัวผมแตกแต่นี่ก็เป็นข้อเสียอีกข้อนึงที่ใช้เบเล่นะครับมันต้องใช้ไงอะพวกเฮดเกียร์เสริมแก่งคือในตัวนี้มีซุปเปอร์เฮดเกียร์นะแต่ผมไม่กล้าเปิดของเขาอะกลัวแบบเขาจะเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้เล่นเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เบเล่แม่งเกียร์จริงวะผมเชื่อเลยคือมันเกียร์มากเลยอุ้ยโอ้ตัวกระพริบอย่างเงี้ยใครจะสู้ได้มันเกียร์จริงอะเหมือนมันเอาหน้ากากมาผสมกับเบเล่แล้วอะเกียนอยากรู้ตรงหน้ากากที่แบบบวกพลังโจมตีมากอยากรู้ว่ามันเกียนขนาดไหนถ้าบวก10หรือบวก5เนี่ยโหโอ้ยเกียนเลยอ่ะเหมือนแบบถ้าบวก10นะเหมือนหน้ากาก PPTN ถูกหลอมรวมไปกับเบเล่อะไรประมาณเนี้ยโอ๊ยแต่ผมรู้สึกว่ามันสับไวกว่าไอ้นี่ป่ะสับไวกว่าเบเล่ฟ้าป่ะอันนี้เริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกไม่ดูหลังเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหเหมือนสะกิดปืนไอ้ยิงไปไม่แค่เหมือนสะกิดโอ้โหทางขวานี่เยอะโคตรเยอะมาโคกระจอนะครับใครรู้ตัวว่าเล่นน่ะเรียบร้อยครับมาโคกระจอนะครับใครรู้ตัวว่าเล่นน่ะใครเล่นทีมเรามีไหมทีมเราใครเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาด่าใครอันนี้เราไม่รู้นะครับ no comment แล้วกันหมดแตกครับเฮดช็อตครับมันโกงจริงเหรอดูผมยิงแม่งโคตรมันนะเหมือนพอรู้สึกผมมาตอนนี้เหมือนเล่นมาโคถ้าผมได้เล่นมาโคนะโคตรโกงอ่ะแต่ผมไม่เล่นนะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่เล่นนะเพราะเกมผมไม่ได้แนะนำให้ผมเล่นนะครับไม่ดิไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนี่ยมันสับไวกว่าเบเล่ฟ้าบอกผมว่าเดี๋ยวผมคิดไปเองคนดูช่วยคอมเมนต์ตอบทีบอกผมทีว่าตาเพเกมนั้นคิดไปเองหรือเปล่าอ
โอ้โหยิงมาตั้งนานนึกว่าจะแบบนึกว่าจะชนะไม่ได้ดูสกอร์เลยเล่นเพลินเลยนะครับเล่นเพลินเลยเบเล่แดงแม่งโกขนาดนี้ต่อไปเหลือเบเล่ดำแล้วครับมาถึงเบเล่ดำแล้วนะครับได้เวลาเบเล่ดำปุ๊บจัดไปใส่นี่ไหนวะโอเคอันนี้ใส่แล้วเบเล่ดำผมอยากเห็นมากสรุปแล้วเบเล่ดำบวกดาเมจแค่บวก5พลังโจมตีบวกพลังโจมตีแค่5นะครับก็แค่5ก็โกงแล้วเฮ้ยอนาคตอย่าทำมานะเบเล่ดำอย่างเงี้ยแบบบวกดาเมจบวก10โอ้โหเนี่ยแม่งเหมือนหน้ากาก BBTN ผสมกับเบเล่ฟ้าไม่เอานะครับเจมแค่นี้ก็เกียนเกินแล้วครับมาถึงคิวเบเล่ดำที่เพิ่มพลังโจมตีผมว่าสำหรับผมอะสำหรับผมอะนะผมว่าเบเล่ดำอะผมว่าเบเล่ดำแม่งน่าจะเกียนสุดแล้วปะเฮ้ยเชี่ยยิงไม่โดนสัตว์เอ้ยขอหน่อยขอลองหน่อยวู้ฮู้ได้เลยแล้วดูซิว่ามันจะอึดมันจะยิงแรงดังอึดเลยแบบเนี่ยอึดเลยว่ะเสียงดังอึดเลยอ่ะเอาติดบั๊กติดล่องไม่ใช่บั๊กติดล่องไหนดูดิดังอึดอ่ะดังอึดว่ะดังอึดเลยว่ะดังซึบดังซึบยิงในสายควันนะครับยิงในสายควันโคตรมันเบเล่ดำไม่ต้องบรรยายเลยแล้วอ่ะโอ้โหหัวกูแตกเนี่ยหัวดีครับหัวดีเฮ้ยสายซุนให้ไวโอ้โหหัวอีกแล้วแม่งยิงหัวคือแบบแตกแบบทันทีทันควันเลยอะไม่มีแบบหน้ากากเด้งแล้วได้เป็นพระเอกปิดงานเหรอนี่เบาได้เบาค่ะลูกโกไม่ไหนมาหวดเบเล่ดำกันต่อไอชิบหายกูนึกว่าเกมบั๊กเห็นแม่งยืนนิ่งเลยนึกว่าแบบเกมบั๊กใครเคยเป็นไหมแบบว่าเวลาเกิดมาปุ๊บเราจะเห็นตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยยืนค้างเลยแต่พอเรายิงปุ๊บหรืออยู่สักพักนั่นแหละมันก็จะหายไปนั่นแหละผมนึกว่าแบบนั้นเลยวิวิเอาซองมาสู้หรอเอาซองมาสู้หรอยิงเจ็บเหมือนกันนะเราอะเดี๋ยวนะไม่อ่านชื่อห้องบ้างเลยชื่อห้องทำไมวะชื่อห้องทำไมอ่ะหัวทำไมวะออกไปดูแป๊บ What the fuck มึงหลอกให้กูออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหหลอกให้เชิดกันดีออกห้องอย่างเงี้ยน่าสนุกดีดิหัวห้องนี่หลอกกูอย่างเงี้ยหลอกกูอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวถามดิมาผมถามไปแล้วมันเขียนว่าอะไรฮะตอบตอบไปดีแล้วก็เจอกันอุ้ยอุ้ยเจอของจริงกว่าอย่างนั้นเลยเนี่ยมานี่เจอของจริงกว่าเจอของจริงของจริงเหรอเราอะของจริงทำไมมันเปลี่ยนโอเคนั่นเป็นเหตุผลที่ดีเราจึงให้อภัยเจ้าเฮดช็อตแสดงว่าเขาตั้งชื่อแล้วเขาไม่ได้กดยืนยันอย่างนี้ป่ะผมว่าใช่ว่ะผมว่าใช่ล่วงไปกูขอโทษ โอเคหัวห้องเราจะให้อภัยนายป่ะเขาขอโทษแล้วอย่าตอกย้ำคนเรามันผิดพลาดกันได้ผมเข้าใจเฮ้ยชิบหายครับทุกคนนี่เนี่ยขอยืมซองหน่อยดี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 
แล้วดูเลือดมาแล้วครับยังได้คิวยังได้คิวว่ะโอ้โหวิ่งกำลังมายังเพื่อนอืมโอ้เกินเกินผมว่าเกินไปป่ะมาถึงเรื่องความเกรียนของเจ้าตัวเบเล่ที่ผมเล่นน่ะจัดการแล้วเห็นโอ้โหไล่ต้อนไล่ยิงกันอยู่ตั้งนานหัวกูแตกอีกนะครับต่อให้มันโกงแค่ไหนเกรียนแค่ไหนผมว่ายิงโดนหัวนัดหนึ่งแตกเนี่ยยังไงก็จบเลยอันนี้คือเรื่องจริงที่สุดโกงแค่ไหนเกรียนแค่ไหนแต่ถ้าโดนยิงหัวนัดเดียวแตกก็จบอ่ะบอกเลยบอกไว้เลยว่าตาอุ่นฟองควงหรือตาเพย์เกมได้กล่าวไว้นั่นเองยังไง มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องยิงหัวแบบนี้โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะครับหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเกรียนมากๆเลยนะครับไอเทมหลักๆต่างๆนานาก็เอาไปดูกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณที่รับชมมากครับผม